ครั้งสุดท้ายสามีเนี่ยตบตีทะเลาะทำลายข้าวของจนตำรวจมาบ้านนะคะนี่เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเลิกแน่แล้วนี่ทางโน้นพอรู้ว่าเลิกเขาก็เลิกกับแฟนเขาด้วยเพื่อมาอยู่กับเราคือเขาก็เจ้าชู้อยู่ตลอดเจ้าชู้จับได้ก็แล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ว่าก็ชอบไปเอาภรรยาคนอื่นร้อยแปดคำถามหัวใจมีอะไรคุยกันคะเนี่ยน่ะค่ะมีร้อยแปดคำถามหัวใจคืออยากเล่าค่ะมันไอเรื่องเวรกรรมมันมีจริงๆนะคะยังไงคะคือครอบครัวของน้อยหน่าเนี่ยนะคะค่ะมีเป็นข้าราชการสามีเป็นข้าราชการตัวน้อยหน่าก็เป็นข้าราชการตอนแรกค่ะแต่ว่าสามีเนี่ยเขาชอบเมาแล้วก็ไปติดผู้หญิงบางครั้งก็มาทำลายทุบตีแต่เรามีลูกด้วยกัน2คนนะคะแล้วระหว่างที่เขาตอนที่เขาตบตีเนี่ยแล้วลูกอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าคะโดยมากจะทะเลาะกันไม่ให้ลูกเห็นค่ะคนภายนอกเขาก็จะมองว่าโหเป็นครอบครัวที่เพอร์เฟคค่ะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยทะเลาะให้ใครเห็นไม่ให้ลูกเห็นไม่แล้วร่องรอยของการตบตีอะคะมันก็ต้องมีบ้างแหละก็มีนะคะทั้งเมื่อก่อนเองทั้งพ่อแม่ก็รู้จะนี่พอเราจะขอแยกทางเขาทั้งพ่อแม่ก็ร้องไห้ว่าไม่อยากให้ลูกเป็นม่ายกลัวคนดูถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยก็ทนมาค่ะทนมาเรื่อยบางทีก็โดยมากก็จะจุกอะไรพวกนี้ค่ะเขาทำร้ายทุบตีบางทีก็ตบหน้าอะไรนี่ค่ะเพราะว่าเขาจะรุนแรงอะค่ะเวลาเขาเมาเราไม่เมาก็ดีนะคะแต่เราก็ใช้คำว่าอดทนอดทนเพื่อลูกแต่ลูกโตแล้วนะค่ะจนจบปริญญาคนหนึ่งค่ะแล้วในเผอิญก็มีคนข้างบ้านนะคะเขาก็อายุน้อยกว่านะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนเจ้าชู้นะคะเพราะว่าเราก็จับเห็นนั่นนี่ค่ะจิตใจเราฝังลึกว่าถ้าเรามีใครเนี่ยเราจะทำมั่งเราอยากแก้แค้นเพราะว่าจากนั้นมาพอได้รู้จักเขาเราก็เริ่มหัดดื่มเหล้าหัดดื่มเหล้ากับแฟนกับสามีเราหรือหัดดื่มเหล้ากับคนข้างบ้านคนข้างบ้าน เราก็ดื่มไปแล้วตอนนี้มันก็เลยเถิดค่ะจนไปมีอะไรกันแล้วตอนนี้มีตอนที่เขาก็ยังมีลูกอยู่2คนภรรยาเขามีลูก2คนคนข้างบ้านก็มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดว่าจะแก้แค้นสามีอย่างเดียวจริงๆต้องคิดแล้วนะคะคิดหมดแต่แก้แค้นสามีแล้วดูสิแล้วไม่ได้คิดถึงหัวใจลูกๆเลยว่าลูกๆจะรู้สึกยังไงด้วยเนาะครั้งสุดท้ายสามีเนี่ยตบตีทะเลาะทำลายข้าวของจนตำรวจมาบ้านนะคะนี่เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเลิกแน่แล้วนี่ทางโน้นพอรู้ว่าเลิกเขาก็เลิกกับแฟนเขาด้วยเพื่อมาอยู่กับเราวันที่เราพยายามจะแบบดีฉันจะกินเหล้าฉันจะนอกใจเธอบ้างเพื่อจะได้แก้แค้นสามีรู้สึกรู้สมอะไรบ้างไหมคะเขาไม่รู้สึกเลยเขาก็เคยพูดเสมอว่าคนอย่างเธอไม่มีใครเอาการที่เราจะแก้แค้นใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นต้องรักเรามากพอนะคะเขาถึงจะเจ็บปวดกับการนอกใจของเราถูกไหมล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่สามารถตบตีเรามาโอ้โหจนกระทั่งลูกโตจบปริญญาเนี่ยเขาจะมารักเราตรงไหนล่ะคะน้อยหน้าเพราะฉะนั้นต่อให้เราลงทุนทั้งชีวิตว่าเป็นไงล่ะฉันกินเหล้าเลยนะฉันมีผู้ชายคนอื่นด้วยนะอีกฝ่ายถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคล้ายๆกับเราอยู่หรือไปไม่มีผลอะไรต่อใจเขาเลยอันนี้แหละค่ะคือการลงทุนที่แบบลงทุนผิดไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มกับอะไรเลยค่ะค่ะไม่คุ้มเลยและที่สุดก็เลิกกับสามีค่ะแล้วก็ไปอยู่กับเขาเขาก็เลิกกับภรรยาไหมคะเลิกค่ะก็เลยมาอยู่ด้วยกันคือวันที่สามีตบตีครั้งสุดท้ายลูกรู้ลูกก็บอกว่าแล้วแต่แม่ค่ะแต่ลูกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรกับคนข้างบ้านตอนนี้พออยู่ๆไปก็ไม่ได้มีความสุขค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้ที่หาตัวจับยากมากคือเจ้าชู้ไปเรื่อยจับได้ก็เลิกกับคนนี้ก็เลิกกับไปเอาคนโน้นเขาก็จะเป็นคนอย่างนี้ค่ะหนีเสือป่าจระเข้จระเข้จระเข้เนาะค่ะค่ะก็จะใช้แต่ความอดทนคือเมื่อีกแล้วลูกคุณแม่นาค่ะชีวิตมีแต่ความอดทนใช้ความอดทนเปลืองมากจริงๆอ่ะค่ะคือเขาก็เจ้าชู้อยู่ตลอดเจ้าชู้จับได้ก็แล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ว่าก็ชอบไปเอาภรรยาคนอื่นคำถามวันนี้ที่อยากถามก็คือยากจะบอกค่ะคนที่คิดจะแก้แค้นหรือคนที่คิดจะเอาสามีใครเนี่ย
ก็คือต้องคิดให้หนักๆค่ะเพราะว่าเวรกรรมมันมีจริงค่ะเพราะทุกวันนี้ลูกก็ต้องเหมือนกรรมมันมาตกที่ลูกหรือยังไงก็เพราะว่าลูกก็ต้องเลิกกับสามีก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก2คนคือไม่รู้หรอกค่ะว่าเวรกรรมมันตกไปถึงลูกไหมแต่ตรรกะการใช้ชีวิตของน้อยหน่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะคะว่าเราเองก็ใช้ชีวิตผิดมาโดยตลอดเหมือนกันคือการเลือกสามีผิดมันอาจจะเป็นความผิดในขั้นแรกแต่การมีสามีผิดเราเลือกใหม่แต่การเลือกใหม่ของเราเราไม่ใช้วิธีการบอกเลิกให้จบเป็นคนๆนะคะเราใช้วิธีการคบซ้อนคบซ้อนคบซ้อนพอเกิดการคบซ้อนขึ้นมาเสร็จปั๊บนึงวันนี้บางทีนะมันก็ไม่ได้เหลือพื้นที่ในการนับถือความเป็นตัวเราเลยเนาะพี่ว่าการนับถือตัวเองสำคัญเหมือนกันน้อยหน่าไม่รู้สิกรรมเก่าทำให้เรามาเจอกันน่ะแต่กรรมใหม่คือการกระทำใหม่ๆที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะเอาแค่ว่าเรามีสามีไม่ดีก็แค่เลิกกับสามีน้อยหน่าค่ะจริงมันแค่นั้นจริงๆเนาะตอนนี้ก็คือเขาก็ไปติดกับคนที่มีสามีแล้วค่ะแล้วตอนนี้สามีจับได้ก็คงจะเลิกกันแต่ตอนนี้ก็มานั่งคิดว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตรีบคิดรีบตัดสินใจเลยยังต้องคิดอีกเหรอเนี่ยจริงๆค่ะความจริงอยู่ตรงหน้าหมดแล้วค่ะน้อยหน่าค่ะค่ะนี่หรอปะใช้คำว่าอุตส่าห์แล้วกันไปแย่งสามีคนอื่นมาค่ะแล้ววันนี้พอได้มาเป็นสามีเราจริงๆเราเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าสามีคนนี้ก็หลายใจเจ้าชู้ตัวจับหาตัวจับเขาไม่เคยเปลี่ยนถูกต้องค่ะและพอได้มาเป็นของเราเองเราเจ็บปวดเหมือนภรรยาเขาเดะเลยอะถึงแม้วันนี้ลูกจะโตแล้วเนอะยิ่งลูกโตอะพี่ยิ่งต้องอายลูกค่ะถูกปะตอนลูกเล็กๆอะเราจะรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวลูกจะแบบรับรู้เห็นอะไรไปแล้วจะระคายหัวใจต่างๆจะปลูกฝังอะไรให้ในจิตใจลูกแต่ตอนนี้พอยิ่งลูกโตอะพี่ว่าเรายิ่งต้องอายลูกอะค่ะเราตอบคำถามลูกไม่ได้หรอกว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้เนาะแล้ววันนี้ถามว่าลูกก็มีปัญหาครอบครัวเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้อยากโทษเวรโทษกรรมแล้วก็ไม่ได้อยากโทษอะไรนะคะแต่ละคนก็คงมีวิถีชีวิตต่างๆกันไปแต่วันนี้เรารู้แล้วไงว่าปัญหามันเกิดจากการที่เราเลือกผิดแล้วลูกก็เลือกผิดด้วยเพราะฉะนั้นแม่กับลูกไม่เป็นไรค่ะก็จับมือกันเลี้ยงหลานกันไปลูกของน้อยหน่ายังกล้ายอมรับความจริงการที่เขายอมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเห็นปะคือก็ในเมื่อสามีไม่ดีก็เลิกไงเขาก็ยังรู้สึกว่าฉันมีพลังมากพอในการดูแลลูกอยู่แล้ววันนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเราไม่รู้จะหมดลมหายใจกันสั้นยาวขนาดไหนนะเราควรต้องมีความสุขเราควรต้องคิดถึงตัวเองแล้วภูมิใจในตัวเองให้ได้พี่ว่าจริงๆคนเราจะแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างได้อยู่ที่ mindset อยู่ที่วิธีคิดของเรานะคะด้วยนะเลือกอะไรไม่ถูกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนเนาะดีกว่าแล้วความถูกต้องจะปกป้องเรานะคะได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday 108คำถามหัวใจ